สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคลิปอัปเดต Minecraft Snapshot ของ 1.18 นะครับหรืออัปเดต Minecraft Experimental Snapshot 1นะครับของ 1.18 Cave and Cliff Update Part 2นะครับก็อันนี้เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะครับที่ผมมองว่าเฮ้ยมันก็มีประโยชน์นะแต่โดยรวมที่ผมดูก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่เคยโผล่มาในSnapshot ของ 1.17 นะครับซึ่งก็ได้ใส่มาแต่ของที่ยังไม่เคยเพิ่มเข้ามาก็คือประเภทภูเขานะครับซึ่งแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับซึ่งไม่สามารถตามหาได้ไม่สามารถโหลดตาม Minecraft Launcher ได้นะครับไม่สามารถหาโหลดได้นะครับซึ่งแม้ว่าคุณจะเคยการตั้งค่ากดเปิด Snapshot กดการตั้งการติดตั้งใหม่แล้วก็กดอย่างนี้เลื่อนข้างบนสุดก็ไม่มีMinecraft 1.18 หรือ Snapshot 1.18 นะครับแต่มันจะต้องลงด้วยวิธีการพิเศษนะครับโดยที่คุณจะต้องไปที่เว็บ Minecraft 1.18 Experimental นะครับก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นของ 1.18 นะครับของ Minecraft Java Edition นะครับส่วนใครที่อยากจะลองเล่นของ Bedrock Edition ก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่ได้ไปอยู่ในตัวเกมเบต้านะครับซึ่งคุณจะหาได้ใน Minecraft Bedrockเวอร์ชัน 1.17.10 หรือ 1.17 ตัวเต็มนะครับบิลด์ที่3นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีแคนเดิลมาแล้วเนาะนะครับก็กดรู้สึกว่าจะเปิด Experimental Cave and Cliff เหมือนกับเบต้าแหละแต่จะเป็นไปเปิดฟังก์ชันของ 1.18 นะครับซึ่งก็สามารถเล่นได้เลยนะครับซึ่งของ Java Edition นะครับจะกลับมาในทางนี้บ้างนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับดาวน์โหลดดิสซิปไฟล์นะครับกดไปปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยเนาะซึ่งผมก็ดาวน์โหลดมาแล้วเนาะกดไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนลากไฟล์มานะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะกด Windows R หรือจะกดปุ่ม Windows R หรือจะกดแป้นขยายก็ได้แล้วก็พิมพ์%appdata%นะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็กด Enter นะครับมันก็จะเด้งมาที่ไฟล์ตรงนี้กด Minecraft นะครับ Minecraft แล้วก็กดมาที่เวอร์ชันนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมาที่ .zip ไอ้ตรงเนี้ยที่เปิดเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนกดคลิกแล้วลากนะครับซึ่งผมลากมาแล้วนะ Experimental Snapshot เห็นปะผมก็ได้เพิ่มมาแล้วนะครับก็นะก็ปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ปิดส่วนนี้ไปนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะไปที่ Minecraft Launcher นะครับก็เมื่อคุณลงนะครับทุกคนจะเห็นเหมือนผมนะก็คือมาที่การตั้งค่าการติดตั้งนะครับเหมือนเดิมกดการติดตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตบิด Snapshot แป๊บนึงมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับการติดตั้งแล้วก็ลงมานะครับเลื่อนลงมาจะมีคําว่า Pending 1.18 Experimental Snapshot 1นะครับก็กดไปแล้วกดสร้างได้แต่ในที่นี้ผมสร้างแล้วซึ่งใครที่กดสร้างนะครับเวลาติดตั้งอ่ะคุณจะต้องเลื่อนลงมานะครับแล้วหาอันล่างสุดแล้วก็กดเลือก 1.18 Experimental นะครับซึ่งมันจะติดตั้งนานหน่อยนะครับซึ่งผมติดตั้งไปแล้วเพราะฉะนั้นก็กดเล่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็รอตัวเกมเปิดมานะครับรอตัวเกมเปิดขึ้นมากด Single Player นะครับกด Create New World นะครับแล้วก็กดสร้างแมปตามปกตินะครับนะลง data pack ได้ตามปกติอะไรปกติหมดนะครับส่วนsingle biome ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาดูในส่วนผมจะไม่ปรับนะครับผมจะปรับเป็น default นะครับdefault นะครับผมจะปรับเป็น default แล้วมาดูกันนะครับว่าถ้าผมปรับเป็น default แบบเนี้ยคือแบบไม่มีการแก้ไขแมปนะครับเปลี่ยนแต่เกมโหมดนะครับผมจะตั้งแมปชื่อว่า 1.18 Experimental นะครับ Experimental นะครับแบบนี้นะครับโอเค Create World นะครับแล้วกดอันนี้ไปนะครับแล้วก็จะรอมันสร้างแมปนะครับแล้วก็ได้สร้างเวิร์ลขึ้นมาแล้วนะครับก็มันจะมีอาการแหลกคือเห็นได้ชัดเลยครับผมจะปรับสัก6ชั้นแล้วกันนะครับคือมันไม่ได้ออปติไฟอ่ะมันก็แหลกเป็นปกติอยู่แล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เหลือ20 fps แล้วนะมันแหลกอ่ะนะครับคือมันไม่มีออปติไฟมันก็แหลกนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะลองปรับอะไรนิดนึงแล้วกันเนาะ120
คอมมันจะได้ไม่ทำงานหนักนะครับผมจะใช้เกมโหมด Spectate นะครับแล้วก็ดำลงไปข้างล่างดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วผมทับ Effect ด้วย Effect Yep โอเคผมจะใช้ Night Vision นะครับโอเคเห็นชัดแล้วนะครับก็จะสังเกตว่ามันก็มีถ้ำแบบใหม่นะครับซึ่งจะเพิ่มเข้ามาใน 1.18 นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่ามันเคยโผล่มาใน Minecraft Snapshot 1.17 ที่ผ่านมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นมีพวกอันนี้ก็จะเป็นถ้ำใหญ่นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงนะว่ามันก็ความลึกก็ปกติครับอยู่ความลึกก็เหมือนเมื่อก่อนเนาะที่ความลึกจะติดลบนะครับจะติดลบเลยเนาะส่วนตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของ Amethyst Jade นะครับ Amethyst Jade เนี่ยใช่จริงด้วยนะครับก็จะมีGold Berry มี Moss Block แล้วก็Mineshaft นะครับ Mineshaft แบบใหม่นะครับก็จะมี Acelia Generate เพียบเลยซึ่งผมมองว่ามันเจเนเรตเยอะกว่าของ 1.17 ที่เคยผ่านมานะมันเจเนเรตใหญ่มากครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจดูนะครับว่ามันมีอะไรไหมก็ดิฟสเลสนะครับแน่นอนนะครับว่าดิฟสเลสมันเจเนเรตตั้งแต่ y เท่ากับ0ลงมาเหมือนเดิมนะครับส่วนไดมอนด์ก็โอเคมีอะไรอีกมามันก็ยังมีความแบบเป็นสปาเกตตี้เคปนะครับที่เป็นคอนเซปต์เดิมอยู่แล้วนะครับเอาล่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับว่าของ Experimental 1.18 มันจะมีอะไรกันอีกนะครับโอ้โหตรงนี้เป็นสถานที่ที่แปลกตามากๆครับที่แปลกตาจัดๆเลยอ่ะคือผมไม่เคยเห็นโซนที่เป็นlarge cave นะครับที่มาเจเนเรตบนพื้นขนาดเนี้ยผมไม่เคยเห็นจริงๆนะมันคือไบโอมเล็กๆปะมันเป็นแบบจุดเล็กๆครับมันน่าจะเป็นบั๊กมั้งนะครับน่าจะเจเนเรตมั่วนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเจเนเรตมั่วนะครับซึ่งโอ้โหทำไม large cave ทำไมมาโผล่ตรงนี้เพียบเลยอ่ะไอ้พวกที่มันสมควรที่จะแบบเจเนเรตในถ้ำอะครับมันมาเจเนเรตบนพื้นเฉยเลยผมเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกเลยนะซึ่งตรงนี้ก็โอเคก็มันก็เป็นถ้ำลึกอะนะเป็นถ้ำใต้น้ำอะครับบนบกอะจริงๆมันก็เคยโผล่เข้ามาใน Bedrock Edition ของแล้วก็ Java ด้วยแหละทั้งสองแบบนะครับก็เคยเพิ่มเข้ามาแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกตาแต่ที่แปลกตาก็คือเจ้า Large Cave มันเจเนเรตบนอะไรบนนี้เนี่ยผมเพิ่งเคยเห็นอะไรโอ้โหแปลกตาจัดๆอะอันนี้คือเหมือนโซน Cheese Cave นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมียาวๆต่อไปที่เหมืองอื่นนะครับก็จะเป็น Cheese เป็น Spaghetti Cave นี่ไง Spaghetti Cave คิดว่านะครับน่าจะเรียก Spaghetti Cave ได้เนาะไม่น่าได้มั้งนะมันยาวๆอ่ะมันไม่ใช่ย้วยๆอ่ะครับอันนี้มันเป็นแบบร้านเคปปกติอ่ะแต่ว่ามันเจเนเรตบนไปยาวไปถึงพื้นข้างบนเลยอ่ะโอเคครับในเมื่อผมหาไม่เจอนะครับผมก็ทับโลเคทไบโอมมาเลยนะครับตรงนี้เป็นไบโอมอะไรอ่ะเป็นไบโอมที่มีชื่อว่าไบโอมเมาน์เทนนะครับซึ่งมันมีเมาน์เทนหลายแบบนะครับซึ่งโลเคทที่ผมไปมาหานะครับก็คือกาเวลลี่เมาน์เทนนะครับก็อันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่ามันเป็นไบโอมนะครับไบโอมภูเขาสูงแต่มันเป็นภูเขาสูงเล็กๆนะครับซึ่งผมก็มันก็เป็นภูเขาสูงครับมันคืออันนี้เป็นภูเขาสูงจริงๆนะเป็นภูเขาสูงที่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันเก่านะครับจะไม่มีอะไรแบบนี้เลยจะไม่มีเลยนะครับจะไม่มีภูเขาที่แบบสูงขนาดที่แบบร้อยขึ้นอ่ะปกติจะเจอแบบ90 80 70คือไหนเจอ70นะครับจะไม่เจอขนาดที่แบบว่า100 y เท่ากับ100นะครับแทบจะไม่เจอเลย100อัพอ่ะไม่เจอเลยนะครับรู้สึกจะมีมีรู้สึกว่าจะมีแป๊บนึงนะครับโลเคทแบบโอมี gravity mountain มี mountain อะไรอีกอ่ะภูเขาใหม่นะครับภูเขาใหม่ Mountain Edge ซึ่งผมลองกดแล้วแต่ว่ามันค้นหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นผมจะหา Mountain ที่ Gravity Mountify Gravity เหรออันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าไม่มีครับผมหาไม่เจอจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะหาขนาดนี้แล้วหาไม่เจอนะก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดจะบินหาทั้งวันผมก็ไม่ไหวนะ Masanowy Mountain
เดี๋ยวไปสโนวี่ไทก้านะครับลองสโนวี่ไทก้าไม่มีนะครับเมาเทนนะครับสโนวี่ไทก้าไม่มีงั้นลองสโนวี่เมาเทนก็ไม่มีครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมันหาไม่เจอผมก็ไม่ไหวแล้วนะนะครับมีตรงคือแบบอยากเจอภูเขาใหญ่ๆนะครับก็ยังหาไม่เจออ่ะนะโอเคครับในที่สุดผมก็ได้เจอภูเขาสูงอีกที่นะครับตรงนี้เป็นวายตั้งแต่100อัพนะครับเพราะภูเขาสูงอันนี้โอ้โหผมหานานมากครับเป็น10กว่านาทีแล้วอ่ะเพิ่งจะเจอภูเขาสูงนะครับตรงนี้เป็นไบโอมสโนวีทันดาอะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะว่าไบโอมอะไรนะครับแต่อันนี้เป็นภูเขาสูงอีกจุด1จุดนะครับซึ่งภูเขาสูงที่ผมเคยเจอจากที่อย่างที่บอกไม่เคยเจอระดับ100อัพนะครับส่วนใหญ่จะเจอแค่80อัพเท่านั้นหรือประมาณ70ถึง80อ่ะผมจะไม่เคยเจอสูงอะไรขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกไบโอมนึงที่เป็นภูเขาสูงนะครับแต่ผมก็จริงๆมันควรจะเรียกภูเขาอะไรจำไม่ได้นะแต่ว่าตรงนี้เป็นไบโอมสโนวีทันด้าแล้วกันอ่านทันด้าแล้วกันนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละผมขี้เกียจหาเยอะแล้วนะสำหรับอัปเดต Minecraft Snapshot 1.18 นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับ Cave and Cliff Part 2นะครับหรือ Part 2นั่นแหละนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์หรือกระดิ่งด้วยนะครับเอาล่ะนะครับก่อนไปนะครับผมขออธิบายอีกอย่างนะครับว่าไอ้พวกที่แบบมาว่าผมใช้การ์ดจอ RTX ที่บอกผมใช้การ์ดจอ RTX แล้วบอกทุกคนบอกว่าพี่โกหกนี่หว่าหลอกลวงนี่หว่าเนี่ยครับเอาไปดูเลยให้เต็มตาครับDisplay 1920x1009 Nvidia ครับ Nvidia GeForce RTX 3050แล็ปท็อปนะเอาไปเลยเอาให้ดูนะครับอย่าอธิบายนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ